แม้กระทั่งคดีของพักเก้าไก่เองครับเมนเจอร์ออนไลน์เนี่ยทำแบนเนอร์ข่าวนี่ยก้าวไกส่สอเจ๊งตะแบงสู้ยุบพักคือใช้วิธีตะแบงสู้อ,อ้างว่าสารก็ธนูญไม่มีอำนาจยุบพักบ้างและอ้างว่าก,กรกตดําเนินการไม่ถูกขั้นตอนบ้างและนะเป็นที่มาของแบนเนอร์ว่าเก้าไกส่สอเจ๊งตะแบงสู้ยุบพักนะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการไประดมพลระดมคนให้ไปดูหนังหนังของอะไรหนังของอดีต หัวหน้าพักอนาคตใหม่เพื่อให้เห็นว่านี่อนาคตใหม่แข็งแร่งประสบความสําเร็จคือเอาช่วงเวลาหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยคนยังไม่ตาสว่างเอามาย้อนความจาว่าเราเคยได้รับการสนุนเยอะขนาดนี้เลยนะชูให้เป็นพระเอกชูพวกตัวเองให้เป็นพระเอกแล้วบทขยี้คนอื่นให้เป็นผู้ร้ายแต่มันย้อนแย้งกับความจริงมากในนั้นในนั้นไม่มีเรื่องหลายๆเรื่องเลยนะ ไม่มีเรื่องไปฉีดวัคซีนก่อน,นกลุ่มผู้สูงว<อ>ัยไม่มีเรื่องคดีลูกป,ปา่าซึ่งทางกรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิแล้วด้วยไม่มีอีกหลายๆายเรื่องซึ่งเป็นเรื่องแปลกเรื่องไม่ตรงปกนะ<อ>เพราะฉะนั้นคนที่ไปดูเนี่ยยอดคนจองเยอะกว่าคนไปดูจริง <S <s <at> คิดดูแล้วกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นยอดคนจองเยอะกว่าคนที่ไปดูจริง <S <s <at> <ๆ S 1> ก็เท่ากับว่ามันมีในทุนที่จองเพื่อให้คนไปดูฟรีถึงขนาดดูฟรีคนยังไปดูน้อยกว่าที่ไปดู ที่เขาจองไปให้อ่ะเอางี้ดีกว่ายอดจองไม่ได้สะท้อนว่าประสบความสําเร็จอที่ไปเอายอดจองไปถ่ายหน้าจอมาโอ้นี่บางโรง30สิบบางโรง2ี่สิบแต่ของจริงในตามคนนั้นคิดดูก็เลยนี่ขนาดฉายให้ดูฟรีอ่ะแล้วคิดดูต้องใช้เงินขนาดไหนในการไปให้ร้อยห้าสิโรงฉายอ่ะทั้งทั้งที่หนังอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนลงแป๊บหนึ่งไม่เข้าเป้าจบนะต้องรอดูว่าอยู่ได้อีกนานเท่าไหร่นะแล้วก็ออกมาช่วง ใกล้ๆสารรัฐธรรมนูญจะวิจัยคดีพักเก้าวไกละนะหวังผลทางการเมืองหรือไม่ะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูเอง <S 1> <S 1> ไปดูสิว่าคนใกล้ชิดทําผิดกฎหมายอะไรบ้างนะใช้ให้สินบนสํานักงานทรัพย์สินยังไงลุกป่ายังไงนะแล้วโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ท้ายยังไงนะ <S <S แต่ใช้วิธีในการเอาภาพลักษณ์ที่วัยรุ่นชอบอะนะ ให้มีภาพลักษณ์ดูเป็นคนรุ่นใหม่การาฟิกสวยๆคําพูดเท่ๆตัดต่อคลิปโหมีหนังมาใช้นะแล้วก็มีหน้าตาหล่อๆนะเป็นคนออกหน้าวัยรุ่นเขาก็ชอบใครก็กชอบแต่ตกเป็นด้อมทางการเมืองไปโดย แทบจะไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเราต้องการแบบนั้นเลยครับอันนี้อันตรายมากเลยอีกอย่างไมเซ็ตของน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยนะก็ก็ถ้าโดนปลูกฝังแบบนี้ไปเรื่อยๆจะแยกไม่ออกละว,ว่าดีหรือไม่ดีแบบไหนแล้วก็ด้วยภาวะของนักการเมืองมาแล้วก็ไปนะคะแล้วก็จะเลือกเลยทีนี้จะไม่ฟังข้อมูลที่เป็นข้อมูลด้านลบทั้งทั้งที่ข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยคือข้อมูลจริงทีนี้เ <c oughs> พราะถูกโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วสุ่มเสี่ยงมากถ้าไปเอาข้อมูล จากฝั่งนี้มาในตลาดหลวงทีนี้มาแล้วหัวร้อนมาทําผิดกฎหมายทีนี้ซึ่งเป็นความเท็จถูกดําเนินคดีมันก็จะมีไอ้พวกนี้ไปอ๋อนี่ดําเนินคดีเด็กเราต้องการแบบนั้นเหรอครับวง,งจรอ,อุบาทอ่ะอัเนี้ที่มันต้อง breaking the cycle มันต้อง breaking วงจรอ,อุบาทนี้ต่างหากนี่คือสิ่งสําคัญที่สุดนะปล่อยให้แบบนี้ได้ยังไง อีกนะอย่างหนึ่งนะที่ชัดเจนเลยภาพเนี่ยจะมีความก้าวร้าวอยู่นะอของเด็กที่ไม่เคารพผู้ใหญ่ไม่ต้องนับถืออะไรต่างๆเนี่ยนะ่นากลัวมากทาตามคนที่เขาคิดว่าเป็นไอดอลเขาใช่ค่ะนะอันนี้เป็นคลิปที่มีการเผยแพร่อยู่ในโซเชียลของของกลุ่มนี้เองอะค่ะอันนี้เอามาเพื่อสะท้อนว่ามันมีปัญหาอยู่ในมุมนี้ด้วยนะส่วนคุณเจริญศุขนะคุณเจริญศุขได้มีการโพสต์เฟซบุก๊กอันนี้พี่ปนลสั่งนะสื่ออวุโสขนาดประเทศยังไม่มีวิกฤต ยังบริหารเละเทะขนาดนี้โชคดีที่ฝ่ายค้านไม่ทำอะไรนอกจากทำหนังขมมากครับสีบรรทัดจัดเต็มนะะคุณจเจริญสุขครับคือนี่สะท้อนความจริงทั้งหมดนะตัวเลขล่าสุดโรงงานที่ปิดตัวพันกว่าแห่งวิกฤตอุตสาหกรรมไทยโรงงานปิดตัวนับพันคนตกงานนับหมื่นหนี้เสียพุ่งสูงเศรษฐกิจไทยจะไปทางไหนนี่จากสปอตไลท์แบนเนอร์และเมื่อวานนี้ตาลาดหุ้นนะอ้าวสะท้อนผ่านตลาดหุ้นก็ได้ ตลาดหุ้นลบไป14จุดนะไปอยู่ในจุดที่ต่ำสุดในรอบ4ปนะีคนในโลกโซเชียลเขาก็เลยเทียบกับข่าวในสมัยลุงตู่เดือนมกราปีที่แล้วนี่เองฮนะเดือนมกราปีที่แล้วครับนะอันนี้ของแบนเนอร์กรุงเทพธุรกิจประยุทธ์สุดปลื้ม JP m o r g a กนยกหุ้นไทยหน้าลงทุนสุดในอาเซียนเซ็ตพุ่งแตะ1,800จุดนั่นคือเมื่อมกรา66ฮนะ คาดเซตพุ่งแตกเรายังมีความหวังว่าดัชนีจะพุ่งไปแตะ1,800จุดแต่มาปัจจุบันนี้สารวันเตี้ยลงเมื่อวานนี้1,318จุดลบไป14จุดวันเดียวแล้วลบต่อเนื่องมาหลายวันแล้วด้วยนี่คือสภาพที่ตลาดหุ้นนี้จะวัยในการสะท้อนนะความเชื่อมั่นสะท้อนสถานการณ์ครับเพราะฉะนั้นไม่เกินจริงนะที่บอกว่าเศรษฐกิจตอนนี้ปัญหาหนักที่สุด แล้วที่คอรมอรประชุมเป็นครมรเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยถูกแล้วแล้วต้องเร่งทํามันคือสิ่งที่ต้องทําตั้งแต่เมื่อวานเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มต้นต้องเร่งทำสามเรื่องที่ท่านจะเร่งเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องการเบิกจ่ายงบภาครัฐการเบิกจ่ายเงินลงทุนของเอกชนทําให้ได้เถอะครับแต่เท่านั้นยังไม่พอต้องไปรักษาระดับกําลังซื้อของชาวบ้านฐานรากคนกลุ่มเปราะบางคนที่มีรายได้ตายตัวแต่ข้าวของแพงขึ้นล่าสุดไก่ขึ้นอีกแล้ว ไข่ขึ้นไปแล้วนะน้ำมันก็ขยับขึ้นนี่คือของจริงคะที่รัฐบาลเนี่ยปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่าเป็นผลพวงของอะไรก็แล้วแต่มันคือความรับผิดชอบของท่านถ้าทำไม่ได้ให้คนอื่นเขามาทำถ้าทำได้ท่านควรรีบทำอันนี้แนะนำด้วยความปรารถนาดีครเพราะเรื่องเศรษฐกิจกระทบกันหมดไม่ว่าจะชอบพรรก,การเมืองไหนหรือไม่ชอบพรรก,การเมืองไหน แต่อุ่นเครื่องด้วยการ์ตูนกันก่อนเช้านี้ครับค่ะเป็นการ์ตูนออนไลน์ค่ะภาพน่ารักมากเบรกแรกนี่เหมือนร,รู้ว่าเราคุยกันเรื่องลิงเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของลิงหลอกเจ้าค่ะนี่ตอนแรกบอกว่ายอมรับผิดนะเจ้าลิงตัวเดียวกันนี่แหละค่ะแต่ว่าล่าสุดนะในช่วงนี้ก็จะบอกว่าโดนยัดข้อหาบ้างหละโดนใส่ร้ายบ้างละด้านล่างบอกว่าลิงหลอกเจ้าค่ะนี่จากคุณวัชตูนค่ะลิงหลอกเจ้านะะยอมรับผิดแล้วมาพลิกลิ้นโดนยัดข้อหา สรุปก็คือไม่ได้สํานึกอ,อ,อย่างแท้จริงอันนี้การ์ตูน,นวัดนะหมายถึงลิงตัวไหน ต่อมาแนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศขันหนึ่งช่องการ์ตูนค่ะไวรัสเนะะี่ยเป็นไวรัสร้ายแล้วค่ะนี่พ่นออกมาจากปากของผู้ชายหน้าเหลี่ยมนะคะที่เขาเพิ่งได้รับไวรัสนี้อ้างว่าได้รับไวรัสนี้นะ,ะจนป่วยไปช่วงหนึ่งนนะคะพ่นออกมาเจ้าไวรัสเนี่ยมีตั้งแต่เนี่ยไม่กลัวรอกมอหนึ่งหนึ่งสองมันก็แค่ผลไม้พิษจากต้นรัฐประหารนี่เป็นคําพูดค่ะแล้วก็มีบอกว่ากลับบ้านไปหยุดวุ่นวายได้แล้ว น่รู้นะพวก42 0วอเป็นคนของใครแล้วก็มีใครทำอะไรเคลื่อนไว้อะไรตัรู้หมดนะคะจ้าพวกไวรัสเนี่ยวิ่งไปงับใครน่าจะเป็นคุณลุงคนหนึ่งนะคะถือเข็มฉีดยาด้วยค่ะแต่ไม่น่าจะฉีดทันแล้วนะคะมีคำว่ามอน1 1 2อยู่ค่ะด้านล่างบอกว่าเชื้อร้ายไม่เคยตายเริ่มดื้อยาแล้วค่ะ <c oughs> นี่จากแนวหน้าการ์ตูนค่ะอนี่คุณพศนะฮะค่ะต่อกันที่เผาหัวกันบ้างนะคะว่าเรื่องของสีส้มกันบ้างค่ะด้านบนนะด การประกาศกล้าวเลยบอกว่าเนี่ย14ล้านเสียงที่มอบให้จะเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกล่งบทขยี้รัฐบาลเสียงเชียก็เย่เย่เย่ตอนนั้นปลุกปั่นแบบนี้นะคะแต่พอได้มาทําหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งก็ไม่ได้ทําหน้าที่โดยสมบูรณ์นะจนมีคําถามบอกว่าจะเป็นฝ่ายค้านกี่โมงนนะคะสิ่งที่ทำในก็มีตั้งแต่เรื่อง แก, 1, 2, แก 2, ่หนึเบียถูกกฎหมาย,รรยคุกคามทางเพศขยันไปดูงานต่างประเทศปวนสภาให้ล่มค้านรถไฟอยุทยาเลี้ยงหมูกระทะเรื่องโทนี่นิ่เงียบเลยค่ะออไม่วิจารณ์รวมไปถึงข้าว1ิปีเนี่ยก็ออกมาเคลมให้ด้วยบอกว่ามันกินได้นี่ค่ะ <c oughs> จากการะตูนเผาหัวค่ะตอนแรกนี่ประกาศ14ล้านเสียงจะเป็นฝ่ายค้านที่แข็งแกร่งบทขยี้รัฐบาลผมจําได้สสบางคนนะซึ่งกําลังโปรโมทให้ขึ้นมาเป็นตัวเด่นของก้าวไกลนะ จะตรวจสอบมึงให้เดินไม่ได้เลยแล้วตอนนี้ทําอะไรบ้างไอ้ตรวจสอบให้เดินไม่ได้เนี่ยกี่โมงนะกลับเป็นฝ่ายของตนเองเองที่ไปช่วยเชียร์รัฐบาลบางเรื่องอแล้วก็กลายเป็นฝ่ายของตนเองที่แต่ละวันเรื่องที่ทําสรรหามาเนี่ยถูกวิพากวิจารณ์นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แสงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ